กรุงเทพมหานครยืนยันใช้สถานที่จัดงานสงกรานต์หลักนะคะก็คืออยู่ที่ลานคนเมืองค่ะส่วนการจัดงานที่บริเวณถนนสีลมหรือว่าถนนข้าวสารนั้นก็ให้เป็นอำนาจหน้าที่นะคะของทางภาคเอกชนค่ะว่าตัดสินใจจะมีการจัดงานหรือไม่นะคะแต่ภายใต้พื้นที่การจัดงานของกทม.นั้นก็รณรงค์กัน3อย่างค่ะไม่โป๊ไม่แป้งและไม่เปลือยนะคะตอนนี้ที่ลานคนเมืองนะคะก็อยู่ในบรรยากาศของการจัดกิจกรรมเตรียมสถานที่ค่ะรองรับนะคะสำหรับการจัดพิธีมหาสงกรานต์ของกรุงเทพมหานครค่ะจากภาพมุมสูงตรงจุดนี้ค่ะเราถ่ายกันอยู่ที่ศาลาว่าการกทม.ชั้น5นะคะจะเห็นทั้งพื้นที่การจัดงานแล้วก็การเตรียมความพร้อมต่างๆด้วยค่ะผู้ว่ากทม.ยืนยันนะคะว่าปีนี้ขอให้ทุกคนเล่นน้ำกันอย่างสนุกค่ะและที่ย้ำกันก็คือบริเวณจุดจัดงานของทางกรุงเทพมหานครนั้นรณรงค์นะคะว่าขอไม่นำเหล้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะเข้ามาในพื้นที่การจัดงานนะคะนอกจากนี้ค่ะทางกรุงเทพมหานครก็ยังได้ทำนะคะแผนที่เรียกว่า Nice Map ด้วยค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นสามารถดูแผนที่รวมได้นะคะว่ามีการจัดงานอยู่ที่ไหน198จุดที่กรุงเทพมหานครจัดขึ้นค่ะโดยสามารถสแกน QR code ได้นะคะหรือว่าติดตามผ่านได้ทางเพจประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครค่ะรวมถึงการรณรงค์นะคะไม่ขับรถเร็วค่ะคาดเข็มขัดนิรภัยเมาไม่ขับแล้วก็สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะเพื่อลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุค่ะและก็เพื่อความปลอดภัยในตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะคะสงกรานต์นี้อยู่ที่ไหนนะคะก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกันอย่างปลอดภัยแล้วก็สนุกสนานกับช่วงเทศกาลสงกรานต์กันค่ะ